ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนกับพวกเราในการ SMS เข้ามารวมทั้งโฟนอินนะครับในเบรกสุดท้ายก็ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะครับครับช่วงนี้ต้องขอคุณนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่ครับเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนใจดีของเรานะครับแน่นอนครับเราก็ยังเปิดรับสปอนเซอร์อยู่นะครับใครสนใจที่จะร่วมคุยเรื่องนี้แล้วเอารับอยู่นะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการ Speed Rider นะครับเราก็ยินดีนะครับจะมีข้อมูลอะไรต่างๆก็มาคุยกันนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเราบอกเลยว่าเราอยากจะทำให้วงการมอเตอร์ไซค์มันดีขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นติดต่อเข้ามาที่เบอร์นี้หรือว่าจะ SMS ทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะก็รบกวนด้วยนะครับมาดู Royal Enfield Continental ครับ GT อารมณ์สมรรถนะดีไหมอารมณ์และสมรรถนะดีไหมต้องบอกว่าอารมณ์มาดีอารมณ์ดีมากอารมณ์นี้ว่าคีชิลได้ฟิลมากคีชิลรูปทรงคลาสสิกครับเขาเรียกว่าเพียวไบค์เพียวไบค์คืออะไรถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยสงครามสมัยก่อนที่เขาสร้างรถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยคำว่าเพียวไบค์คืออะไรคือว่ามันคือรถจริงๆที่ไม่มีอะไรไม่มีสมรรถนะไม่มีเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยเลยนะครับเขาคือว่ามีเครื่องยนต์มีเฟรมมีตัวไมค์มีแฮนด์เบรกมีคลัตช์แค่นี้จบนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีระบบอะไรอย่าไปหวังในเรื่องของหูคุณต้องนิ่มนวลคุณต้องสมูทคุณต้องอะไรครับมันจะได้อารมณ์ของรถจริงๆตอนที่ผมไปงานเข้ามานะเปิดตัวครั้งแรกนะแล้วก็ไปในเรื่องราวของลึกลงไปถึงการระบบการเรียกว่าการผลิตตั้งแต่แรกนะเขาบอกโหเขามันคือเพียวไบจริงๆเพราะนั้นคนที่ชอบอารมณ์ว่าอารมณ์ที่มันคืออารมณ์ของการขับขี่รถเนี่ยน่าจะชอบแต่ถ้าเป็นคนยุคใหม่ต้องการที่อะไรที่มันมีเทคโนโลยีเยอะๆนะครับค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราเห็นและเราชอบคือรูปทรงมองปาร์ทเดียวหูมันใช่เลยมันคือทรงคลาสสิกสมัยตอนนั้นที่เขาแข่งรถกันอันนี้คือคาเฟ่เลเซอร์เนี่ยอ่ะนั่นแหละที่สมัยก่อนเขาจะแบบรถแข่งกันไปทรงเนี้ยแล้วก็ไฟหน้ากากกลมๆใช่ไหมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นทรงนี้แข่งกันแล้วเรามองตั้งแต่สมัยเด็กๆเราเห็นว่าโอ้โหสมัยก่อนรถมันเท่มากเลยรถทรงนี้อะไรพอมาเจอตัวจริงๆแล้วพอได้เรียนรู้เรื่องอะไรเงี้ยแบบมันก็คือรถคือเพียวไบค์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังในเรื่องของเทคโนโลยีของมันนะครับแล้วก็สมรรถนะก็ต้องทำใจนิดนึงนะมันก็มีซีซีเยอะก็จริงนะ500ซีซี530 500กว่าซีซีเนี่ยแต่ว่าความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่ประมาณ120 120ก็บอกแล้วมันคือเพียวไบค์ไงไม่มีอะไรที่มันมาช่วยผลักดันหรือเทคโนโลยีต่างๆไอ้คือเขาไม่ได้เน้นท็อปไม่ได้เน้นท็อปสปีดแต่ว่ามันไปได้ทอร์กนะเรื่องของอารมณ์แล้วคนบอกว่าทำไม500ซีซีมันรถมันวิ่งแค่ร้อยกว่าแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะมันขึ้น120ไวนะรถเดียวขึ้นเลยนี่คือรถเดิมๆนะถ้าไปทำ modify นิดหน่อยอาจจะได้ความเร็วปลายเพิ่มอีกแต่ว่ากำลังของเครื่องยนต์เนี่ยจะไปรู้อีกทีตอนนี้เดินทางแบบอย่างเช่นไปเขาใหญ่ขึ้นดอยขึ้นเขาเนี่ยรถกำลังมันเหลือเฟือท็อกมันหัวล่างดีลูก500ลูกเดียวอ่ะ500ซีซีหนึ่งสูบเดียวอ่ะลูกมันโตมันเวลาบิดมันขึ้นพวดขึ้นพวดแต่มันไม่ใช่รถรอบที่จะมาแบบโหปี๊ดปาร์ตไม่ใช่ถึงบอกไงว่าทำไมถึงปลายถึงไม่ค่อยมีเพราะว่ารถมันสูบเดียวจะหวังปลายมันก็เป็นไปไม่ได้ประมาณ120 130นี่ก็ถือว่าเหมาะแล้วครับสำหรับรถ500ซีซีนะครับกับสไตล์ที่จะเป็น Naked Bike พวกนี้นะครับเราไม่ได้หวังว่าโอ้ต้องเป็นหมอบต้องไปเรซซิ่งกับมันต้องวิ่ง160นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คาแรคเตอร์ของตัวรถถามว่าดีไหมก็ดีในระดับนึงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 180,000 ประมาณนี้ครับ 180,000 กว่าบาท 180,000 ได้รูปทรงคลาสสิกเป็นรถที่มีสตอรี่มีเรื่องราวมีตำนานครับน่าใช้อยู่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวจังหวัดไกลๆควรทำอาชีพอะไรครับเอ้าคุณทำอาชีพอะไรครับจริงๆแล้วผมเจอหมดฮะนักเรียนก็เจอเนี่ยครับไม่เกี่ยวกับอาชีพทำงานเจ้าของบริษัทเอามันจริงๆมันเกี่ยวกับอาชีพนิดนึงถ้าถามว่าอย่างงี้จริงๆก็ถามถูกคือว่าว่างเหรอคือถ้าเกิดบอกว่าใช่ถ้าเสาร์อาทิตย์เราก็ว่างไงมันจะไม่ไกลไงมันไปได้ไม่ไกลไงมันมีเวลาแค่2วันไงเพราะนั้นมันต้องเป็นอาชีพกิจการส่วนตัวถ้าส่วนใหญ่ถ้าทำงานออฟฟิศแบบมื้อเดือนแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่ะต้องลาพักร้อนถึงจะไปได้หรือวันหยุดลองวีคเอนด์มีวันหยุดยาวอย่างเงี้ยโอเคอาจจะไปได้ไม่ค่อยบ่อยเพราะงั้นเถอะแต่ถ้าเป็นมีธุรกิจส่วนตัวแล้วอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะออกได้บ่อยกว่าอยากไปไหนก็ไปทุกวันนี้มันอาจจะใช้โซเชียลอะไรอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ขายของในเว็บขายของในแท็บเล็ตเป็นหนึ่งเครื่องออนไลน์เดินทางท่องเที่ยวไปแต่จังหวัดก็มีขอมี Wi-Fi จบเอาไว้คุยกับกิ๊กทำงานได้ไม่ใช่พูดถึงทำงานเนี่ยอ๋อทำงานเพราะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่ก็อาจจะหมดสิทธิ์อาจจะไปได้แต่ว่าเดือนละครั้งไปไม่ได้ไกลไงหรือเดือนละ2ครั้งหรือ2ครั้งนึง2ครั้งพอดีหยุดงานหลายวันนะครับ
มีผลเหมือนกันเรื่องก็ต้องคำนวณอีกง่ายคือว่าถ้าอยากไปจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีการคำนวณอืมจะบนจะวางแผนล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าหยุดยาวไหมเอามาหยุดยาวเราจะลาสักแหมลาตั้ง10ครั้งก็เออลานี่สักสองสองสามเดือนลาสักครั้งนึงสองสามเดือนลาสักครั้งนึงแล้วมีหยุดยาวช่วยอีกเล็งวันหยุดไว้ให้ดีแล้วก็วางแผนทริปการท่องเที่ยวให้ดีจริงๆแล้วทุกอาชีพแต่ว่าอย่างที่บอกที่พี่บอมบอกว่าถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายด้วยที่เราไปเจอเนี่ยเจ้าของนู่นเจ้าของนี่เจ้าของนั่นอะไรเงี้ยเขาง่ายว่าเหลือแล้วอ่ะที่ผมไปได้ไม่บ่อยเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่การงานของผมคือการขับรถมันคือการทดสอบรถมันคือการออกทริปมันคือการไปที่มันเกี่ยวรถจักรยานยนต์พวกนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ออกบ่อยนั่นเองนะครับมาดู SMX กันต่อกำลังคิดจะซื้อรถนินจา250มือ2น่าสนไหมครับสภาพนะครับเพราะ250นี่ก็ยาวนานมากแล้วนะครับต้องดูที่สภาพว่าอย่างที่บอกการดูรถสภาพมือ2นะครับก็เช็คในเรื่องของมันได้ราคามาเท่าไหร่อ่ะเอางี้ดีกว่าคือราคาน่าสนใจก็เล่นได้มันไม่ได้ประกาศหรอกแต่ว่ากลัวจะได้รถที่สภาพไม่ดีแล้วเอามาซ่อมเหนื่อยเลยเพราะอายุมันเยอะพอสมควรถ้ารถสภาพยังดีอยู่ถ้ามองไว้ในราคามือสองจับต้องได้เหลือเท่าไหร่มือสองเดี๋ยวนี้น่าจะแต่ตัวนี้เป็นตัว SL นี่มันตัวใหม่ถ้าเป็นนินจา250ตัวเก่ามันจะไฟอีกอันนึงนะครับตอนเปิดตัวมันก็แสนกว่าบาทอ่ะมือสองหูแล้วตัวนินจา250นี่มันหายไปเกือบครึ่งๆอ่ะน่าจะ 6-7 หมื่นแล้วมั้งไม่เกินนี้หรอกไม่เกิน 50,000 ด้วยซ้ำถ้าเป็นตัวแรกผมแรกถ้าตัวแรกไอ้ไฟเดียวนะที่เป็นไฟเดียวนั้นราคาน่าจะลง 30,000 กว่าบาท 40,000 30,000 40,000 แต่ถ้าเป็นตัวไฟคู่ก่อนที่มันเปลี่ยนมาเป็นโฉม300แต่เป็นโฉมเดียวกันน่ะขึ้นมาสัก 5-6,000 50,000 70,000 ไม่เกินเนี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปถึง300 ABS แล้วด้วยเพราะตัวนั้นก็ไม่มี ABS นะครับไม่มีสลิปเปอร์คัทก็ราคามันก็จะลงไปเยอะแล้วแต่สภาพมันถามว่าเล่นตัวเนี้ยจะเป็นตัว SL ซึ่งเป็น210สูบเดียวของเขาตัวนี้ก็ประมาณ 210,000 นะครับถ้าเป็นตัวเด็กเก็ตมันก็อยู่ประมาณ 190,000 นะครับโดยประมาณถามว่าซื้อได้ไหมก็ต้องดูเรื่องของสภาพรถก่อนดูของราคาคุ้มค่าไหมสภาพรถสวยไหมรถชนมาหนักไหมรถเคยทำเครื่องยนต์มาไหมไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันสภาพดีจริงอย่างที่เราบอกเช็คมาน็อตไม่เคยขายนู่นนั่นก็น่าจะเล่นแต่ราคาก็อย่าสูงเกินไปเท่านั้นเองนะ CB650F หรือจนได้เรื่องแผงหน้าจอคอมโซนหน้าไม่ติดเอาเข้าศูนย์อย่างเดียวครับซนไปลือเข้าลือออกเพราะว่านี่เขาก็รับยอมรับนะว่าตัวเองซนครับก็ซนอะไรฮะทราบวิธีแก้ไขมั้ยนะครับเข้าศูนย์เลยครับเข้าศูนย์นะฮะตรงนี้ศูนย์จะไม่เต็มที่เขาแค่แบบถ้าเขาเปิดมาไม่มีอะไรมากตรวจเฉยเฉยตรวจเฉยเฉยอาจจะเสียบปลั๊กเสียบอะไรไม่แน่นหรือเปล่าลองดูเพราะว่าถอดไม่มีอะไรนะตัวเรือนใหม่ก็มีจะมีปลั๊กให้เสียบตัวปลั๊กเนี่ยถ้าเสียบไม่แน่นก็อาจจะไม่ติดได้นะลองดูในไหนก็เคยรื้อแล้วลองกลับไปลองย้อนกลับไปดูวิธีการเดิมที่ตอนเราจะถอดนะมันไม่มีอะไรหรอกถ้ามันไม่ติดถ้ามันนอกจากช็อตแล้วเจ๊งเลยช็อตก็ต้องไปไล่ดูมันจะมีฟิลอยู่ก็ดูตอนนั้นมันจะเป็นดิจิตอลด้วยก็ต้องดูฟิลจะมีตัวชุดฟิลนะใช่ควบคุมที่มันจะมีเขียนอยู่ว่าฟิลตัวไหนฟิลระบบไฟระบบไฟเรือนไม้ครับนะครับต้องเช็คดูแล้วก็เพราะก็ดูถ้าฟิวเฟอร์ไม่ขาดก็มาดูปลั๊กสุดท้ายก็คือถ้าซวยจริงก็เข้าศูนย์เข้าศูนย์ก็คืออาจจะช็อตเจ๊งถ้าฟิวไม่กี่พันแต่ถ้าลื้อเฉยๆมันไม่น่ามีอะไรคิดว่าน่าจะประมาณนี้ไม่ปลั๊กก็เช็คนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แม่นในเรื่องของไฟถ้าส่วนมากมันจะแค่มีปลั๊กใหญ่ตัวเดียวด้วยซ้ำไปน่าจะมีปลั๊กชุดเดียวแต่กรณีที่ดึงเข้าดึงออกอาจจะมีสายเสยหลุดขยับหลุดออกมาบางๆเบาๆอะไรเงี้ยก็ต้องไปเช็คให้แน่นทันทีเข้าศูนย์จริงๆศูนย์ถ้าจะไม่คิดตังค์นะถ้าตรวจเช็คก็ไม่กี่บาทหรอกตรวจเช็คเฉยๆคุยดีๆบอกอ๋อเดี๋ยวผมดูให้ครับใช้ได้ก็ไปประกอบเองหรือจะให้ศูนย์ประกอบให้ก็เสียค่าใช้จ่ายนิดนึงค่าประกอบนะมันในเรื่องยากอะไรจะไม่รู้เข้าศูนย์อย่างเดียวชัวร์สุดนะครับเอสเอ็มเอสมีต่อไหมฮะมีไหมครับมาโฟนอินเข้ามาก็ได้ครับ025309496-98นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวการถามไถ่ข้อมูลต่างๆหรือจะมาคุยกับเราเล่นๆก็ได้นะครับหรือว่าจะมาร่วมกิจกรรมของเราที่จะจัดขึ้นอย่าลืมนะครับวันที่18มีนาคมนี้นะครับไหว้พระ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วน1 2เมษายนทริป Speed Rider Meeting on the Beach บิดไปเลยกับพวกเรานะครับไปที่บางสะพานบ้านกรูดรีสอร์ทริมทะเลระดับ4ดาวพร้อมปาร์ตี้ริมหาดริมสระค่อยน้ำติดกิจกรรมอะไรวันเล่ชายหาดพร้อมมีฟุตบอลชายหาด
กุ้งหอยปูปลาขาดน้ำเต้ากับเป็ดกบอินเดียที่ไม่มีถ้าน้ำตำรวจมาแน่ถ้ามีน้ำเต้าเอาแค่กุ้งหอยปูปลาพอคำว่าเต็งโต๊ะไม่ได้เต็งโต๊ะไม่ได้นะห้ามกักด้วยนะครับไปถึงห้ามกักนะครับผมจะจีบใครก็ต้องได้อ่ะเขาถามอาสิบห้าตัวใหม่นี่ได้โอ้โหรถยังไม่ออกมาเลยยังครับตอนนี้รถที่โชว์ตอนนี้ที่โชว์ที่โชว์ในงานที่การงานเปิดตัวล่าสุดเนี่ยสามสีสีแดงสีดำสีน้ำเงินนะครับเป็นรถที่สั่งนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียก่อนครับตอนนี้อยู่ในขบวนการประกอบและส่งกลับมาหาเราตกลงเขาไม่ได้ประกอบบ้านเราอ่ะอาสิบห้าใหม่นำเข้ามาประกอบบ้านเราล็อตแรกนำเข้ามาประกอบบ้านเราครับแต่ว่าตัวเนี้ยเข้ามาทั้งลำเลยเขาเอามาโชว์ใช่เอามาเปิดตัวก่อนเอามาเปิดตัวครับเปิดตัวเปิดจองให้เห็นกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะช้าไปนะครับแล้วก็จะส่งรถได้โดยประมาณเดือนเมษานะเมษาประมาณเมษานะครับใครอยากได้ก็ประมาณประจองช่วงนี้เมษาได้รถเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เขามีรถให้เทสแล้วก็เดี๋ยวก็ช่วงเมษาพี่ก็จะปล่อยเดโมไล่ๆกันนะเราก็อยากทดสอบเหมือนกันจะมีโอกาสไม่แน่นะถ้าเราได้ก่อนอาจจะมี R15 ขับไปที่งานบิดไปเลยก็ได้เออไม่รู้ว่าได้รถอะไรมาก็เดี๋ยวว่าไปนะครับอ่ะจะซื้อ KTM Duke 250ให้น้องชาย016นะชัดเหมาะครับได้อยู่ตัวนี้อยู่ประมาณ 180,000 185,000 ถ้าจำไม่ผิดนะครับปัญหาจุกจิกไหมไม่ค่อยจุกจิกครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าน้องชายของพี่นี่เคยขี่รถเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะเหมือนท่อนไม้เหมือนแท่งไม้ว่าจะเป็นดุก250ดุก390ต่างๆ RC 390แข็งมันแข็งช่วงเออมันเหมือนจะแข็งทุกอย่างมันจะแข็งกระด้างไปหมดเลยแต่ในความแข็งกระด้างอ่ะผมไม่อยากเชื่อว่าเออที่แรกบอกรถแข็งแข็งนี่เข้าโค้งไปต้องกระเด็นแน่ๆเลยรถตรงนี้ขี่ความเร็วสูงแล้วขี่ดีใช่จะบอกว่าช่วงล่างพอไปขี่ในสนามแข่งเราไปลองจริงๆวันนั้นลองที่ที่แก่งอาจารย์นะครับเป็นตัว RC 390ขี่ดีเลยไม่น่าเชื่อว่ารถที่แข็งแข็งกระด้างกระด้างดูเหมือนแบบเก้งก้างกดอะไรไม่แทบไปนะครับระบบช่วงล่างที่เขาเซตมาให้ของไวพาวเวอร์ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานดีเดียวถึงถามว่าน้องชายพี่มีทักษะขับขี่ที่ดีไหมอาจขี่ดีแต่พอไปคล่อมรถแล้วแบบพี่รถอะไรอ่ะมันแข็งกระด้างมันไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่มีคนชอบอาจจะไม่ไม่ใช่คนชอบอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าดีไหมรถตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ความสูงขนาดเมื่อกี้ไม่ใช่ปัญหารถมันเตี้ยบอดเตี้ยจนมันเล็กนะครับรถเล็กดุกเหยียบไม่เต็มเท้าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะรถมันเบาสบายเออรถเบามากใช่รถเบามากเบาหย่องเลยอ่ะเบามากนะครับไปจับดูมันตกใจไอ้รถมันดึงวิวเฮ้ยมีเครื่องอยู่วะต้องก้มไปดูอีกทีนะครับรถเบาโอเคขี่ดีนะครับอาจจะมีในเรื่องของนั่นแหละความไม่มั่นใจในช่วงแรกพอขี่ไปแล้วอาจจะแบบสนุกกับมันก็ได้ซื้อมาแล้วเซอร์วิสปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกจริงไม่มีปัญหาเคเดียมตอนนี้ก็กลับมาสู่ปกติแล้วมันจะเป็นในเรื่องของดีลเลอร์เรื่องของอะไรต่างๆก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบสนองกับผู้ใช้ได้แล้วครับปัญหาจุกจิกไหมไม่อะปัญหาจุกจิกส่วนมากถ้ามันมีโซนอย่างที่ผมบอกอะถ้าคุณไม่มีโซนอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์โอกาสที่จุกจิกแทบจะไม่เจอนะครับถ้าจุกจิกอยู่ในวารันตีเข้าศูนย์อย่างเดียวเลยครับแน่นอนสบายใจที่สุดนะครับมาเขาบอกอะไรตั้งเดินเบาอาร์สิบห้ายังไงครับอาร์สิบห้ามันมีนั่นถ้าเป็นหัวฉีดหัวฉีดแล้วมีตัวปรับเหรอไม่น่ามีมีสกูเดินเบาแล้วส่วนมากหัวฉีดมันไม่มีสกูเดินเบานะอาจจะไปตั้งที่เดินเร่งหรือเปล่าอืมนั่นแหละสกูที่เดินเร่งมีว่ามีตัวตั้งไหมน่าจะมีตัวพี่มันจะมีตัวดึงเดินเร่งอยู่อ่ะนะครับน่าจะตั้งที่ตัวถ้าอยากรู้ว่าแบบนี้ก็ต้องนี่ฮะเข้ายามาฮ่าสูตรตัวยามาฮ่าสแควร์ทั้งหลายครับไปเขาตั้งปรับตั้งก็ปรับตั้งไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าทำไมมันถึงเดินเบามันถึงหายไปล่ะอืมไปทำอะไรกับมันหรือเปล่านั่นเนี่ยนะครับอยากให้มันลั่นเล่นสตันหรอไม่หรอกให้รอมันตั้งให้มันรอมันตั้งจับอาจจะไปทำอะไรเพิ่มเติมมาแล้วรอบมันอ่ะอาจจะมีส่วนไปยุ่งกับเรือลิ้นเล่งต่างๆทำทุ่งทำท่ออะไรว่ารอบเริ่มมันอาจจะมาไม่ทับปกติก็ปรับตั้งแก้ไขได้นะแต่จริงอ่ะเข้าไปเช็คศูนย์เนี่ยง่ายสุดนะครับเราบอกไปบางทีช่างบ้านๆอ่ะบางทีมันก็เขาเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วมันจะถ้าลองผิดไปแล้วนี่มันก็ผิดไปเลยถ้าลองถูกมันก็ดีส่วนอื่นก็ได้เรื่องเล่งสกปรกรอบเริ่มมันเลยสวิงใช่ไม่นิ่งหรือเปล่าลองตรวจเช็คที่ยามาฮ่าสแควร์ใกล้บ้านเลยครับจบแน่นอนกับสำหรับ R15 ครับผมบอกวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ